รู้หรือไม่ว่าหมวกกันน็อกมีอายุการใช้งานและรู้หรือไม่ว่าหมวกกันน็อกมีหลักการทํางานมันไม่ใช่แค่หมวกมาครอบกะโหลกกะลาเราป้องกันการกระแทกเล็กๆน้อยๆหมวกมีหน้าที่เรื่องการซับแรงกระแทกและอย่างที่บอกว่าผมจะแนะนําเสมอเลยว่าควรเลือกซื้อหมวกกันน็อกที่เราพร้อมเปลี่ยนได้ทุก2-3ถึงปีออกบิ๊กไว้อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสามนาทีกับตรงสีออตโต้พร้อมสตาร์มันมีดาม่ามาเป็นพักนะครับเกี่ยวกันที่ว่า คเอาหมวกก๊อฟนะครับก๊อฟ AGV ก๊อฟโชเอก๊อฟอะไรอีกอออบอกว่าเนี่ยหมวกก๊อฟเหมือนกับของแท้ทุกอย่างทนกว่าของแท้ด้วยเอามาขายกันในราคาที่ปกติใบหนึ่งคนประมาณ20 0 0 0กว่าบาท30 0 0 0บาทมาขายเหลือใบละ5,000บาทซึ่งบอกได้เลยว่าถูกกว่าของแท้ไหนๆนะครับใช้คําว่าบางคนเนี่ยขายถึงขนาดว่ามันทนกว่าของแท้จริงๆผมพูดเรื่องนี้บอ ไม่บ่อยเลยนะว่าเรื่องของหมวกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องดีไซน์ข้างนอกมันไม่ได้มีหน้าที่แค่ใส่เอาไว้หล่อใส่ขิงไปวันๆนะครับหมวกมันมีหน้าที่การทํางานตามชื่อเลยหมวกกับน็อกเอาไว้กันน็อกนะครับหรือเอาไว้กันกระแทกหมวกกับน็อกเนี่ยเราจะเห็นความสําคัญมากที่สุดเลยคือจังหวะที่เราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ว่าจะขับรถโยนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานหรืออะไรก็ตามนะครับเดินในก่อสร้างเรายังต้องมีหมวกกับน็อกเลยถ้ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา หมวกนี่แหละที่มันจะช่วยเซฟเราหลักการคือมันคือช่วยเรื่องการซับแรงกระแทกนะครับมันไม่ใช่แค่กันกระแทกเดียวคาว่าซับแรงกระแทกกับกันกระแทกไม่เหมือนกันนึกภาพไหมครับไม่ว่าเราจะของตกใส่หัวหรือเราหัวฟาดพื้นเราล้มด้วยความเร็ว200กิโมตร่ชั่วโมงเหมือนในนักแข่งในสนามเนะี่ยแล้วหัวฟาดพื้นเนี่ย มันมีตัวอย่างแล้วมันมีการวิจัยนะครับว่ามันช่วยลดอาการสมองบวมได้มากกว่ายิ่งมาตรฐานสูงควาว่ามาตรฐานนี่คืออะไรหมวกกันน็อกจะมีเรื่องมาตรฐานต่างๆนะครับ e c e d o t หรือมอกอบ้านเราหรืออะไรก็ตามแต่คือมันมีมาตรฐานในการทดสอบหมวกกันน็อกเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยบางคนบอกเอ้ยเราอยากเอาหมวกกันน็อกเข้ามาขายในประเทศไทยไม่ใช่เราเดินไปซื้อสั่งมาร้อยใบมาขายได้เลยเราจะต้องเอาหมวกใบนี้รุ่นนีย้ยี่ห้อเนี้ยไปยื่นขอมกกอกน,นะครับทดสอบเราต้องเสียหมวกไปหลายใบเลยแหละเพื่อ ในการทดสอบให้มันผ่านและให้มันขายในประเทศไทยสิ่งที่ทํให้ต้องทดสอบทดสอบเพื่อให้รู้ว่าหมวกกันน้องเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเอามือเคาะแล้วเราเจ็บมือนะครับให้รู้ว่ามาตรฐานที่เขาตั้งขึ้นมาอย่างโอเคมาตรฐานที่ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่คนจะโฟกัสก็คือเรื่อง ECE เพราะ ECE จะเป็นมาตรฐานที่เหมือนยอมรับในหลายประเทศจริงๆมันจะมีหลายมาตรฐานมากๆเลยคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องมาตรฐานแล้วกันกเอาหล,ล,ลักๆรวมๆคือเรื่องมาตรฐานเนี่ยมันจะมีมาตรฐานกลางๆที่ส่วนใหญ่ก็มาใช้ร่วมกันนะครับมันจะมีการทดสอบต่างๆที่การกระแทกจุด A B B จุด B จุดหลายๆจุดนะครับ ว่ามันซับแรงกระแทกหัวกระโหลกเราได้ขนาดไหนเพราะหัวกระโหลกเราสําคัญที่สุดนะครับมาเลยถึงบอกว่าหมวกก๊อปปี้คือโอ้โหหมวกใบนี้สวยมากเลยใบละสามหมื่นแต่เราไม่มีปัญญาซื้อแต่มันมีคนทะลึ่งนะครับไปก๊อปดีไซน์เหมือนเป๊ะไปหล่อเชลมาเหมือนเป๊ะทําทุกอย่างเหมือนเป๊ะใช้ก็เหมือนกับของแท้อีกนะครับขายในราคาที่มันถูกลงมาแต่อย่างที่บอกว่าคนที่มันกล้าที่จะก๊อปกล้าที่จะติดแบรนด์ของยี่ห้ออื่นใส่หมวกที่ก๊อปขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องมาตรฐานที่เขาไปยื่นขอ ไม่ต้องคุยแลวมันไม่ได้มีเรื่องมาตรฐานใไรสาคัญแล้วที่สาคัญคือหมวกกันน็อกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เอามาวางเอาค้อนทุบปึป้งปึงป้งปึ้งเนี่ยหมวกแท้ยังแตกแต่หมวกก๊อฟไม่แตกเคยเห็นไหมที่ที่บางทีเราเคยเห็นเขาทดสอบกันเอาของฟาดทุบๆุบทุบบหมวกแท้แตกให้ดูนะครับแต่หมวกเก๊ไม่แตกแต่อย่าลืมว่าคําว่าไม่แตกเนี่ยน่ากลัวนะครับ ราะอย่าลืมว่าฟอ e มันไม่หายไปไหนแรงกระทำที่เกิดขึ้นแรงกระแทกที่เกิดขึ้นมันต้องถูกซับไปนะครับถ้ามันไม่แตกแปว่ามันไม่ซับแรงกระแทกนะครับมันก็สะท้อนลงหัวเราอยู่ดีนะครับนี่คือหลักการทํางานของหมวกกันน็อกเลยลองนึกภาพง่ายๆเลยบางคนจะนึกภาพไม่ออกคือแคสบาร์ผมเคยเจอหลายคนบอกอุ้ยซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วต้องติดแคสบาร์คราบ่าแคสบาร์คือเหล็กกันโคงติดกันเฟรมนะหูทาแบบโคตรแข็งแรงเลยล้มนี่ไม่เป็นไรผมจะบอกว่าแคสบาร์หลายคนที่ติดไป พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเฟรมรถทิ้งทั้งคันเลยนะเพราะว่าอะไรบางคนเข้าใจแหละใช่แคสบาร์มันมีหน้าที่กันเพื่อให้เวลาล้มเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่จะโดนชุดสีเราไม่โดนอะไรทั้งพวกนี้เราแต่อย่าบอกว่าชุดสีทําสีไม่เท่าไหร่หรือเบิกถังน้ำมันใหม่ทั้งทั้งถังเลยไม่เท่าไหร่เบิกแฟลิ่งใหม่มันไม่เท่าไหร่แต่การที่เราไปใช้แคสบาร์ที่ไม่ได้ซับแรงกระแทกใช้คําว่ากันกระแทกกับซับแรงกระแทกคาว่าซับแรงกระแทกคืออะไรสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์ล้มขึ้นมาปึง้ง แคสบาร์ที่ได้มาตรฐานหรือที่เขาวิจัยมาจะมีการดูดซับแรงกระแทกแผ่ออกไปหรือแคสบาร์จะมีการหักการงอนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันลดไม่ให้เราเสียหายเพื่อซับแรงกระแทกให้ฟอร์์มันไม่ไม่ไปเกิดแรงกระทำที่รถของเราแต่บางคนบอกเนี่ยแข้งแรกเห็นไหมล้มมาแคาสบาร์ไม่เป็นไรเลยแต่ลองไปดูจุดยึดน็อตสิตัวโบลหรือตัวน็อตเนี่ยที่มันยึดเข้ากับแคสบาร์กับตัวรถส่วนใหญ่ยึดเข้ากับตัวเฟรมหรือตัวถังหรือตัวแชสซีของมอเตอร์ไซค์นะครับ นั่นแปลว่าอะไรแคดบาร์ไม่เป็นไรไม่ผิดรูปเลยตะแรงกระทำไปเกิดที่โคงแล้วโคงก็งอเรียบร้อยเลยนะครับนั่นคือมันไม่ใช่ว่ามีหน้าที่เอาไว้กันกระแทกแต่มันมีหน้าที่เหอนการซับแรงกระแทกครับอาจจะย้ำคาว่าซับแรงกระแทกกันนี้บ่อยๆคือเรื่องของมาตรฐานหรือการที่มันป้องกันหรือช่วยซับแรงกระแทกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับคือตัวผมเองมีโอกาสได้ไปดูโรงงานตอนได้ไปโรงงานของเอ็กซ์ไลท์กับโนแลนนะครับเขาทดสอบให้ดูเลยว่าหมวกกันน็อกเนี่ยจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเราจะเห็นว่าในมีเชลข้างนอกนะ ด้านในก็จะมีนวมใช่ไหมครับพอเราแกะโนมมาข้างในจะมีโฟมอีกความเป็นหมกนกที่มันจะแข็งแรงได้จะต้องมีองค์ประกอบทุกอย่างเขาลองเอาเชลเปล่าๆนะครับเชลภายนอกเนี่ยนี่คือเชลไอที่ด้านนอกที่เรามาทําสีเป็นคาร์บอนหรือว่าเป็นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเอาเชลเปล่าๆมายิงด้วยลูกกระสุนอลูมิเนียมนะครับถ้าผมจะไม่ผิดด้วยความเร็วประมาณเกือบเกือบสองกิโมตรต่อชั่วโมงยิงปั้งยิงเข้าไปที่เชลเลยครับตำแหน่งนี้เลย สิ่งที่เกิดขึ้นคือเชลไม่แตกนะครับแต่มันมันมันยุบเข้าไปมันเกิดการยุบนะครับเพราะว่าตัวพลาสติกหรือตัวตันเนื้อผมจำชื่อเนื้อมันเป็นโพลิเมอร์หรือเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเอาง,เง,ง่ายเรียกง่ายว่าพลาสติกแต่มันอาจจะไม่ใช่พลามันเป็นพลาสติกแบบแพงแลนะ้วกันอาง่ายคือยิงเข้าไปปุ๊บมันมีการบุ๋มเข้าไปถ้าข้างในเราเป็นหัวสมองเราก็แตกเรียบร้อยแล้วครับอันนั้นคือแค่เชลเปล่าๆแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่โดยการเอาโฟมนะครับ โฟมที่เป็นโฟมเป็นเป็นข้างในเป็นโครงสร้างข้างในแปะเข้าไปในเชลลรุ่นเดิมแบบเดิมเลยแปะเข้าไปปึ้งใส่เข้าเป็นหมวกกันน็อกละยิงกระสุนด,ด้วยความเร็วเท่าเดิมเลยลูกกระสุนนัดเดิมเลยแบบเดิมทดสอบแบบเดิมเป๊ะเลยปั้งเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับหมวกกันน็อกเป็นรอยแค่เหมือนสะเก็ดหินนิดนึงตึ้ง,งนึงตรงบริเวณเชลลนี้ไม่มีการยุบหรือบุบสลายของตัวเนื้อเชลเลย เป็นเรื่องที่แปลกจริงนะครับเพราะว่ามีเชลเฉยๆยิงเข้าไปบุ๋มก็เป็นหัวปิงปองตามหัวกระสุนเลยนะครับแต่พอใส่แค่เชลโฟมโ,โง่ๆที่เรามือมาหักได้เนี่ยปึ้งเข้าไปหมวกกระนอกไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะอย่างนี้บอกว่าพอเชลผนวกกับตัวโฟมมันเกิดการดูดซับแรงกระแทกฟอสที่เกิดขึ้นจากแรงกระสุนที่มันยิงเข้าไปเนี่ยมันดูดซับปึ้งแล้วมันก็กระจายไปทั้งหมวกนะครับมาเลยทําให้หมวกกระนอกเป็นรอยแค่เหมือนแบบ แทบเรียกว่าไม่มีรอยเลยเอาแค่มือไปสับกิจเนะี่ยเออรู้สึกว่ามันบุุมๆลงไปนิดนึงนะซึ่งภายในก็คือปลอดภัยหมดแล้วเขาทดสอบเหมือนเดิมเอาหมวกใบเดิมที่มีการยิงกระสุนไม่เรียบร้อยแล้วที่เป็นรอยนิดนึงอะยิงเข้าที่ตำแหน่งเดิมเลยปุ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับโฟมข้างในแตกละเอียดแล้วก็ข้างนอกเนี่ยไม่บุมขนาดแบบไม่มีโฟมก็คือบุ่มลงไปนิดนึง ลงตำแหน่งเดิมนะบุม่มลงไปนิดนึงแต่โฟมข้างในน,นี่คือเกิดการแตกและเสียหายเลยนี่คือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงบอกว่าหมวกกันน็อกเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราซื้อมาปุ๊บแล้วเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือไปเกิดอุิเหตุแล้วหมวกกระแทกพื้นปึ้งเบาๆเนะี่ยเพียงแค่เบาๆที่เกิดการแรงกระแทกหมวกใบนั้นเราจะต้องทิ้งแล้วซื้อใบใหม่ใส่เลยเพราะว่าอะไรหมวกใบนั้นถูกซับแรงกระแทกและถูกใช้งานถูกเขาเรียกว่าถูกแรงกระทําไปที่เรียบร้อยนะบางทีเรามองด้วยตาเอ้ยมันก็เหมือนเดิมนี่ ไม่เป็นไรกระแทกเหมือนเดิมก็คงไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่นั่นคือโฟมข้างในโครงสร้างเนี่ยมันถูกซับดูดซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นไม่เรียบร้อยแล้วมันถูกออกแบบมาให้ซับได้แค่ครั้งเดียวนะครับนั่นแปลว่าต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเบาหรือหนักนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโหมกหน้าที่มันมีเรื่องการซับแรงกระแทกถ้ามันซับม่ไหล่ก็คือจบซึ่งอย่าเข้าใจผิดอย่างที่ผมบอกนะครับการที่เอาค้อนทุบปึป้ง หมวกไม่แตกนี่แปลว่าหมวกใบนั้นนะมันไม่ดูดซับแรงกระแทกนะครับฟอสท,ที่เกิดขึ้นคือเข้าหน้าเราเข้ากระโหลกเราแน่นอนข้างในเราสมองกระโหลกเราไม่แตกแต่สมองเราบวมแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่มันมีเรื่องการทดสอบพวกนี้แหละที่ผมถึงย้ำเพราะว่าทดสอบ <parce top> ทดสอบทดสอบ,สอบนะครับเพื่อให้ผ่านมาตรฐานนั้นๆนะครับคือหลักการมันก็คือดูดซับแรงกระแทกผมพยายามพูดคําว่าดูดซับแรงกระแทกถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะครับให้ลองบีบไข่บีบไข่ไก่นะไม่ใช่บีบไข่ตัวเองนะเอาไข่ไก่น่ยขึ้นมาถึงแล้วลองบีบดู มันยากมากที่จะบีบไข่ให้แตกด้วยมือเปล่าถ้าเราบีบอย่างนี้เพราะว่าอะไรมือเราห่อหุ้มแล้วบีบเข้าไปมันเกิดการบีบจากทั่วทิศนะครับแล้วมันเหมือนกระจายคือมันเป็นฟิสิกส์ที่ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่อย่างนี้บอกว่ามันก็มีการที่แบบดูดซับแรงออกไปด้วยมือแต่ถ้าเกิดเราลองจิกเลยแตกเพราะเปลือกไข่มันบางมากเนี่ยหลักการในคล้ายหมวกกันน็อกเลยและนี่คืออีกสาเหตุนหนึ่งคืออะไรนะครับการเลือกซื้อหมวกกันน็อกควรจะเลือกซื้อหมวกที่ใส่แล้วพอดี มันพูดยากนะเพราะว่าอะไรนะครับวันที่เราไปเลือกใส่เต็มที่คือเราอาจจะลองได้แค่ไม่เกิน2 3นาทีหรือ5นาทีเดินไปเดินมาเรายังไม่รู้ถึงแรงเพรสเชอร์พอยต์หรือแรงกดอะไรขนาดนั้นนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยหนูเมืองในใช่มันสามารถปรับให้มันกระชับเข้ากันหน้าเราได้ระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าเราดูที่หน้ากล่องจริงๆเนี่ยบางคนไปซื้อหมวกที่ยุโรปนะครับมาใส่แล้วบอกโอ้ทำไมหมวกใบนี้แพงชิบหายเลยแต่ทำไมใส่แล้วบีบกระโหลขนาดนี้ไม่ใช่หมวกมันไม่ดีเพราะว่าอะไร เพราะว่ากะโหลกเราเป็นเอเชียฟิตเป็นกะโหลกของคนเอเชียนะหัวป้านๆหน่อยแต่เราไปซื้อของยุโรเปียนฟิตมาใส่ถ้าเราไปดูที่โรงงานหมวกกันน็อกเนี่ยเขาจะมีเลยว่าหมวกเนี่ยเป็นหมวกของคนทรงยุโรปหมวกเนี่ยเป็นทรงเอเชียหมวกเนี่ยของคนอเมริกาหัวแต่ละประเทศ จะมีความเขาเรียกว่าสลีระมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือบางทีเรามองเป็นหน้าคนเออมันก็เป็นหัวกะโหลกมีตามีคิ้วมีหูเหมือนกันนะครับไม่ได้แบบมีสามตามีมีเขาหรือมีอะไรนะแต่ถ้าเราดูที่หัวเหล็กที่เขาใช้ทดสอบนี้เราจะเห็นเลยว่าเออมองจากด้านบนทรงหัวความป้านความเหลี่ยมของมุมมันจะไม่เหมือนกันและก็ไม่เสมอไปว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราจะเป็นเอเชียฟิตด้วยคือมันเป็นแค่มาตรฐานรวมๆว่าเอเชียฟิตส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานนี้บางเอเชียอาจจะเป็นยุโรปก็ได้นี่คือสาเหตุว่า เราจะต้องใส่หมวกแล้วลองดูนะครับคือจะรู้ได้ไงว่าเราใส่หมวกไม่ถูกประเภทหรือว่าผิดไซส์หรือผิดไม่ใช่คำว่าผิดไซส์นี่ไม่ใช่เล็กไปหรือใหญ่ไปผิดรูปรูมลกักลักษณะของคําว่าเอเชียนฟิตหรือว่าตัวยุโรปนะครับคือถ้าเราลองใส่ปุ๊บมันเกิดแรงกดที่จุดใดจุดหนึ่งสมมติเด้อเราใส่เป็นนานๆรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมหมวกมันกดจิกตรงเนี้ยขับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกเจ็บตรงนี้เหลือเกินนั่นแปลว่า โครงสร้างหมวกข้างในไม่เข้ากับสรีระเบ้าหน้าของเราแล้วนะครับแปลว่าเราอาจจะซื้อหมวกของยุโรเปียโรเปียนฟิตมาใส่นะครับหรือเราอาจจะเป็นซื้อเอเชียฟิตมาใส่แต่เราจริงๆหน้าเราเบ้าหน้าเราเป็นคนยุโรปนะครับหลอ่อมปนยุโรปแต่ดันเอาเอเชียมาใส่นั่นคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนหมวกเลยนะเปลี่ยนรุ่นเลยหรือว่าต้องเอารุ่นนั้นที่เป็นอีกเป็นอีกเป็นอีกสลีระหนึ่งมาใส่นะครับหมวกกันน็อกที่ดีนะครับจะต้องใส่ปุ๊บ จะต้องรู้สึกว่ามันบีบหน้าเท่ากันทางหน้านึกภาพไหมครับคือรู้สึกว่าแก้มหนุนเนี่ยมันจะพอดีมันจะฟิตน,นะแต่มันจะไม่ฟิตจุดใดจุดหนึ่งยกเว้นพวกคนที่อ้วนมากกว่าอาจะแบบแก้มอย,อย่างนี้หน่อยซึ่งอันนี้ปกตินะครับแต่โหนกแก้มกะโหลกคําว่ารัดก้าวอบเนี่ยจะต้องรู้สึกเลยว่าหมวกกัน,ห,นหมวกที่ดีจะรู้สึกเลยว่าหมวกโฟมเนี่ยมันจะนั่งอยู่บนรัดก้าวเราพอดีไม่ใช่นั่งอยู่มุมนี้ไม่ได้ช่่งมุมนี้ไม่ได้นั่งอยู่มุมนี้นะครับเพราะถ้ามันนั่งแค่มุมใดมุมหนึ่ง หรือว่าเอาง่ายๆคือที่ผมบอกคือถ้าเราขับไปนานๆแล้วรู้สึกว่าทําไมปวดมุมนี้จังทำไมปวดมุมนี้จัง,มมมจงสมมุติถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วเราไปกระแทกพื้นนะครับต่อให้หมวกผ่านมาตร,รฐาน ECE DOT โคตรต่อให้เป็น S I M เลยก็ตามแล้วเราปวดตรงนี้ในขณะที่เรารู้สึกปวดปวดปวด,ปวดแปลว่าหมวกมันเกิดแรงกดตรงนั้นแล้วหัวไปฟาดพื้นฟอสท,ที่เกิดขึ้นจากแรงกระแทกแรงกระทําที่เกิดขึ้นจากแรงกระแทกจะพุ่งไปที่เพชเชอร์พอยต์คือตำแหน่งที่เราเจ็บ ตำแหน่งนั้นสมองจะบวมทันทีหรือกระโหลกอาจจะแตกได้นะครับนั่นก็เป็นอีกสิ่งรายละเอียดที่นี่คือรายละเอียดแค่หมวกแท้งเดี๋ยวนะหมวกเขาเรียกว่าหมวกมีมาตรฐานเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เออเราต้องใช้หมวกที่ใส่แล้วสึกพอดีถ้ารู้สึกว่าใส่แล้วมันปวดมันมันไม่ใช่เลยผมต้องแนะนําเลยว่าต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมามันไม่คุ้มกันนะครับจากที่หมวกที่มันควรจะทํางานได้เต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรื่องไซส์ต้องใส่พอดีด้วยอย่างที่บอกว่าม แล้วเราลองมาใส่เนี่ยหลายๆอ,อย่างอย่างโชเอ,เออรยหรือหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีเรื่องตัวฟิตติ้งนะครับที่จะมีการวัดกระโหลกเราเลยปึ้งปึ้งปึ้ง,งหลายๆอย่างตำแหน่งแล้วเขาจะมันหนุนโฟมข้างในเพื่อให้มันกระชับเข้ากับหน้าเราอย่างใบเนี้ยผมไปฟิตติ้งมาพอใส่เข้าไปปุ๊บจะรู้สึกแลาโอ้โหหมวกมันฟิตมากเลยนะเพราะอะไรเพราะผมใส่หมวกไซส์ L มาตลอดนะครับแต่พอมาใส่โชเออเขาบอกเลยว่าฟิตติ้งปุ๊บเขาบอกว่าหมวกมันต้องไซส์ M นะสรีระผมแค่ไซส์ M เท่านั้น เราต้องเสริมตรงนี้หน่อยตรงเนี้ยหัวเถิกผมตรงเนี้ยมันสไลด์ขึ้นไปเยอะหน่อยต้องหนุนตรงนี้เยอะหน่อยพอใส่เข้าไปปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าหมวกมันนั่งอยู่บนรัดก้าวเราบีบเราแบบตำแหน่งแก้มตำแหน่งทุกอย่างมันจะพอดีหมดนี่คือหมวกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหมวกที่ดีไม่จะเป็นหมวกที่แพงหมวกที่ดีคือหมวกที่ใส่เราพอดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละ เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็จะตูดซับแรงกระแทกเราได้ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่มีเพชรพอยที่กดไปจุดใดจุดหนึ่งเยอะเกินไปนะครับนี่ก็ัะเห็นว่าบางทีเราไปยุโรปโอ้บางทีไปอิตาลีนะครับโอ้ไปเดินงานหมวกถูกเือเกินไปใส่ซื้อมาใส่ซื้อมาใส่ขิ้วมาใส่ฝากคนซื้อใส่ใสประกบปวดหัวปวดกระบาลไซส์มันหนุนโฟมได้หรือว่าบางทีมันต่างนิดหน่อยมันก็่ยังพอแกได้แต่ถ้าเกิดเบ้าโฟมจริงอะ ถ้ามันไม่เข้ากับรูปหัวเราจริงๆอะ่ะมันยากนะครับการที่บอกว่าเราก็โฟมมันเหลาสิไม่ได้นะครับเต็มที่เนี่ยอาจจะกดๆๆช่วยนิดน,นึงพอพอได้ให้มันยุบลงไปนิดหน่อยอะไรพอได้แต่ถ้าเรบอกเป็นเหลาโฟมเลยแปลว่ามันเสียโครงสร้างเรียบร้อย,ยนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของหมวกนะมันเป็นสิ่งที่ต้องนี่ขนาดนี่เรื่องการเลือกหมวกแท้นะแต่ส่วนเรื่องหมวกที่ก๊อปปี้เหมือนของแท้นี่ยอันนั้นไม่ต้องคุยเลยไม่มีการวิจัยใดๆิ้นไม่มีเอเชียนฟิตไม่มีย u โรเปียนฟิตไม่มีหาเหวอะไรก็ว่าตามก็ตามไม่มีหาเหวเลยเลย เพราะฉะนั้นผมบอกว่าความปลอดภัยมันไม่มีอยู่แล้วมันคือหมวกโบนลหนึ่งต่อหนึ่งที่เอาไว้ใส่ขำๆแต่ถ้าใส่ขี่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพลอเนี่ย,ยกระแทกเบาๆบุ๊ปหมวกมันแตกแลไร้ตัวปลติกเนี่ยทิ่มเข้าแก้มเราอีกอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับเห็นเชลชิลหน้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีมาตรฐานนะครับเพราะอย่าลืมนึกภาพไหมครับเราขี่มอไซค์บ่อยครั้งผมขี่มอไซค์ในสนามช้างอะจังหวะยกตัวหึ่งหินข้างหน้ามันดีดเข้าหน้าเราเห็นเลยนะหินมันดีดเข้าหน้า้าดวววยมมเ็200800ิโชัโง ไอ้นี่ไม่เหนียวจริงตาบอดนะครับเข้ากระโหลกเลย,เลยนะมันคือกระสุนปืนดีๆเลยนะซึ่งในนีน้ก็ต้องเป็นสิ่งสําคัญนะครับมทุกอย่างมันมีเรื่องมาตรฐานหมดนะครับแล้วมาดูกันต่อว่าเอา้เาแล้วหมวกเราควรจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงยี่ห้อไหนอะไรยังไงถ้าเอาให้ผมแนะนําเบื้องต้นง่ายๆคร่าวๆเลยคนระับเราดูดีไซน์เราชอบแบบไหนกับจุดที่สําคัญเลยที่ผมจะบอกเลยคือเราควรเลือกซื้อหมวกที่เราสามารถเปลี่ยนได้ทุก3ปี สุดๆเลยผมว่า5ปีนี่สุดๆแต่ผมว่ามาตรฐานตัวเลขมันอยู่ประมาณ2-3ปีนะครับในแต่ละยี่ห้อเพราะว่าอะไรหมวกกันน็อกมีอายุการใช้งานที่เขาบอกเลยประมาณเฉลี่ยประมาณ2-3ปีนะครับควรจะเปลี่ยนต่อให้ไม่เกิดแรงกระแทกคือคุณภาพของโฟมคุณภาพมเมลยขงในนวมเ้า่องนอกมันเปลี่ยนได้นะครับแต่โฟมเ้า่องในเนี่ยมันอาจจะเสือ่อมสภาพแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าบางคนน่ชอบติดนิสัยว่าเอาหมวกกันน็อกเนี่ยนึกภามวิ่งมาเปียกๆหน้าเราเมือกมาเลยเอาหมวกไปหงาย ให้กับแดดแล้วก็ให้มันเหมือนแดดเผาหมวกกันน็อกเราโฟมข้างในโดนความร้อนโครงสร้างมันเปลี่ยนนะครับข้างในมันเปลี่ยนคุณภาพมันเปลี่ยนอายุการใช้งานมันจะยิ่งสั้นลงไปอีกนั่นเลยสาเหตุว่าหมวกเราควรจะเปลี่ยนทุกประมาณ2-3ปีนะครับต่อให้ไม่เคยเกิดการกระแทกใดก็ตามเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าหูกัดฟันซื้อไปเลยหมวกใบหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรก็ว่านไปเพราะมันโคตรเทพเลยใส่ไปเลยเนะี่ย แต่ถ้าถึงเวลาถ้า3ปีเราไม่เปลี่ยนเราไปกระแทกขึ้นมามันอาจจะสู้หมวกระใบแล้วไม่กี่พันก็ได้ที่เราเพิ่งซื้อใหม่สดๆร้อนๆะนะเพราะฉะนั้นนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เราต้องวิเคราะห์ดูดีๆว่าหมวกแพงถ้าเราพร้อมเปลี่ยนทุก3 3 0,000ทุก3ปีเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าบอกว่าอุ๊ยอีกสามปีต้องเปลี่ยนหมวกแล้วหรออุ๊ยอสามหมื่นเลยนะรู้สึกเรื่องใหญ่ลองเลือกหมวกกันนอกที่ราคาซอฟลงมา แต่ได้มาตรฐานคือคาว่ามาตรฐานเนี่ยบอกมันจะมีพวก ECE มีอะไรมากมายมันมีหลายหมวกที่เราจะได้เห็นเนะี่ DOT มีอะไรหลายอย่างบ้านเราจะเรียกว่ามอก,ก่อนนะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกเอ้ยมอก,กอบ้านเรามันขออะไรกรวาดไปเล้่อกันแต่โอเคในมุมของผมอะถ้ามันเป็นหมวกแบรนด์ระดับโลกอะเขาจะไม่ได้สีสัวแบบสีสัวคือถ้าเราไปดูหมวกระดับโลกเราไปเช็คแล้วว่าหมวกรุ่นนี้โมเดลนี้ ECE มันผ่านมาตรฐานของปีไหนปีล่าสุดหรือเปล่าถ้าเป็นโมเดลใหม่ปีล่าสุดหรือปีเกือบล่าสุดหรือเปล่า ถ้ามันผ่านมาตรฐานที่เมืองนอกแล้วอันนี้ไว้ใจได้ละแต่ถ้าเกิดเราจะหมวกกันน็อกใบนั้นมาใช้ที่เมืองไทยเราจะต้องมีมก,กน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนพี่ตำรวจเรียกได้มอก,กอถ้าทดสอบกันจริงๆมันจะอ้างอิงผล ECE ถ้าผมจะไม่ผิดปีเกือบจะใหม่สุดหรือปีใหม่สุดอันนี้ไม่แน่ใจซึ่งมันมีการทดสอบอย่างนั้นจริงเหมือนกันคือหลักการง่ายๆเลยคือหมวกอะไรก็ได้ที่มีมาตรฐานระดับโลกที่เขายอมรับกันมันใช้ได้หมด แล้วควาว่าถูกควาว่าแพงเนี่ยมันต่างอะไรกันเนี่ยหมวกสองสามหมื่นหมวกมีตั้งแต่หมื่นกว่าบาทออน,นี้ FIM นะครับไม่มีขายอันนี้คือหมวกที่เปโกบันย่าหรือว่าอินเนียบัเซนินี่ใช้เลยนะครับ KYT ตัวน,นี้ KH1 ตัวน,นี้จะเป็น FIM ตัวที่ไม่มีขายเลยจะมีคนถามว่าแล้วหมวกแพงมันแพงเพราะอะไรแพงเพราะแบรนด์หรือเปล่ามันก็มีหลายอย่างอาจจะเป็นวัสดุเรื่องตัวคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยหลายๆอย่างวัสดุคาร์บอนมันแพงแล้วละ่ะเพราะว่าการขึ้นขึ้นรูปของคาร์บอนมันขึ้นยากกว่า เนื้อปกตินะครับแต่หารู้ไหมรู้ไหมครับว่าหมวกมอเตอรจีพีลองไปสังเกตดูดีเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดพร้อมหมวกอย่างเงี้ยผมจําชื่อวัสดุมันไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาบอกว่าหมวกเงี้ยอย่างเนี้ยผ่าน f อ m มันสามารถดูดซับแรงกระแทกได้กว่าคาร์บอนไฟเบอร์เพราะว่า f อฟมันวิ่งกัน2องสามกิโมตรต่อชั่วโมงนะครับนักแข่งที่วิ่งกันเนะี่ยเพราะฉะนั้นคือเป็นคาร์บอนก็ดีนะครับด้วยความเบาเนี่ยหนักมันจะหนักกว่าคาร์บอนอีกแต่ อย่างที่บอกว่าพอมันเป็น FIM มันจะมาตรฐานเวอร์มากเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเราเอาแค่มาตรฐานถนนก็พอแล้วนะครับอย่างที่บอกพวก e c e มาตรฐานยุคปัจจุบันก็เพียงพอแล้วเป็นคาร์บอนก็ได้อะไรก็ไปมาที่คําถามเมื่อกี้ว่าแล้วมันแตกต่างอะไรกันส่วนใหญ่ผมว่ามันอยู่ที่การดีไซน์วัสดุรวมถึงการวิจัยนะว่าแบบแต่ละใบมันถูกและแพงอะไรกันยังไงอย่างอย่างอันนี้สก s c o เ e ียนนะครับลูกเล่นอันนี้คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ คาร์บอนด้านนะครับโคตรสวยเลยผมโคตรชอบเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งคือมันจะมีเรื่องตัวแอร์เขาเรียกว่า r 1ร์วันตนนี้มันจะมีตัวปั๊มลมเนี่ยพอเราปั๊มเข้าไปเพื่อให้มันดันแก้มให้มันพอดีนะครับแล้วก็เวลาปล่อยแล้วก็คลายได้กดคลายได้นะครับซึ่งถามว่าตัวนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นหนึ่งคือบางคนอุ้แก้มตอบนะครับตรงนี้มันหลวมเราก็ปั๊มลมเข้าไปปั๊ม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 ให้มันฟิตพอดีแล้วว่าเราถึงที่หมายเรากดคลายให้มันหลวมแล้วถอดออกได้เลยอ่ะม เอ็กซ์ไลท์มีป่องมีปีกอะไรก็ว่านไปนะครับอย่างดีไซน์ถนนใหญ่ๆรถรถถนนเนี่ยจะชอบพวกปีกใหญ่ๆมันดูเท่ดีนะครับแต่อย่างหนึ่งนะถ้าเราไปสังเกตหมวก m o t o g p จีริงๆเนี่ยหมวก m o t o g p จะไม่ทำปีกใหญ่อะไรมากสังเกตเลยหมวกทุกคนจะไม่ได้เพราะว่าพวกนี้จะมีเรื่องความรู่ลมที่สูงครับจังหวะที่ยกโตมาลมประทะด้านข้างถ้าปีกใหญ่มันทำหน้าหงายเลยนะเพราะฉะนั้นคือโอเคถ้าสายถนน,นวิ่งตรงๆยาวๆเงี้ยปีกใหญ่ๆมันก็เท่ดีแลวมันก็รู่ลมทางตรงได้นะแต่ถ้าเกิดไปดู หมวก m o t o g p จริงๆเนะี่ยเป็นโมเดลเดียวกันถ้าสังเกตหมวก MotoGP ปีกปีจะสั้นกว่าโมเดลที่ขายกันในในหมวกที่เราขายทั่วไปอันนี้ก็มีในหลายรุ่นนะก็แล้วแต่น,นี้แล้วแต่เรื่องปีกมันเป็นเรื่องแฟชั่นละซึ่งนันก็ตาเรื่องกับอีกจุดหนึ่งคือพวกอย่างที่บอกว่าโอเคมันอาจจะมีเรื่องการที่ให้นักแข่ง RD โชว์เอกเองผมไม่ไม่มีโอกาสได้ใส่ตัวซีรีส์ x X15 นะครับตอนนี้หมวกนี่ผมได้สปอนเซอร์มาแต่มันเป็นหมวกถนนพอมาขี่สนามปุ๊บมันยัง ต้องยอมรับว่ามันใส่สบายนะแต่มันยังนิ่งสู้หมวกสนามแท้ๆไม่ได้แต่อย่างที่บอกผมไม่เคยใส่ใส่ X15 นะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไงมันจะมีอีจุดหนึ่งคืออย่างพวกขี่สนามเนะ่ยเขาจะมีความเสียสเรื่องความที่จะต้องลู่ลมคําว่าลู่ลมคือต้องลู่อย่างหมวกใบนี้อันนี้คือของ KYT นะครับไม่มีขายมันจะมีขายเป็น KX1 รุ่นคาร์บอนมึงอันนั้นที่จะเป็นหมวกถนนแต่ก็ไม่ได้เป็นโมเดลที่เหมือนอันนี้อันนี้คือแกะมาจาก หมวกเชลนี่แกะมาจากโมเดลกับที่เปโกเฟนฟรานเชสโกบันยาญาใส่กับอินเดียบัสเซเนนี่ใส่เลยครับนี่แต่ของเปโกเขาจะเป็นซูยมี่นะครับบริษัทเดียวกันเหมือนกันแต่ซูยมี่จะเป็นฝั่งที่เหมือนทําตลาดฝั่งที่ยุโรปแต่เคไวที w T จะเป็นฝั่งเอเชียนะครับแต่โรงงานอยู่ที่เดียวกันนะครับหมวกโมเดลกันเป๊ะเลยแต่แปะกันคอรีฮอคล้ izi, คลยคลคลายๆกับอารมณ์กันโน,นแลนกับเอ็กซ์ไลท์ที่เขาจะมีภาคลับที่ตา่างกันแต่โรงงานอยู่ที่เดียวกันนะครับก็มาตรฐานเดียวกันซึ่งจุดเนี้ยตัวเนี้ย ผมมีโอกาสได้คุยนะครับที่เขาบอกว่า KYT ใบเนี้การที่จะเข้าไปอยู่ในหัวของเปโกได้ไม่ใช่ว่าจ่ายเงินซื้อสปอนเซอร์แล้วไปอยู่ได้เลยนะครับหมวกใบนี้จะต้องมีทดสอบในวินทูเนอร์นะครับหรืออุโมงลมการทดสอบความลู่ลมที่แบบว่าให้นักแข่งไปคอมอยู่บนรถเดสมอซีดีชี จ p นะครับใส่ชุดแข่งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ลองใส่หมวกแล้วลองทดสอบอุโมงค์ลมหรือว่าลู่ลมขนาดไหนมันมีค่าที่มันวัดกันเลยว่าหมวกยี่ห้อนี้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 ยี่ห้อไหนลู่ลมมากกว่ากันตัวเลขนี้ผมอาจจะไม่ได้บอกได้แต่อันนี้คือกว่าจะผ่านดูคติคอเซ่แล้วให้ไปใส่อยู่ในทีมโรงงานได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเขาบอกว่าหินมากๆเลยเพราะว่าเขาโดยเฉพาะดูติสีเลียนเรื่องตัวแอโรไดนามิกมากๆเพราะว่าเห็นไหมการมีปีกมีอะไรเดี๋ยวมันไม่ได้คุยกันเรื่องแรงลนะ แต่รถที่ลู่ลมที่สุดจะเป็นรถที่ทําให้เขาพาชัยชนะได้มากที่สุดนะครับเขาถึงบอกเลยว่ารถแรงใครก็ทําได้นะครับแต่รถลู่ลมมีปีกมีการกดดาวฟอร์สมีกดดาวฟอร์ทุกมุมไม่ว่าจะเลี้ยวโค้งหรือตั้งตรงหรือเบรกเนี่ยมันจะได้เปรียบก,กว่าหมวกเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่นักแข่งหมอบใต้ชิวมาวิ่งมา300กว่ากำลังเจก็คงยกโตนี่แหละถ้ามันไม่ลู่ลมเกิดการส่ายนะครับใครเคยขับความเร็วมากๆบนถนนไม่เคยรู้เรื่องหรอเพราะโดยส,ส่วนใหญ่บนถนนนะ สิ่งทางตรงเต็มที่ก็พอเรายกก็เคร่งก็ก็ยังหมอบอยู่ในชิลอยู่แต่มันต่างกับในสนามในสนามคืออย่างแล้วในสนามช้างเราเนะี่ยวิ่งจากโคง้ง1ผ่านโค้ง2ไปโค้งสาม,มันจะเป็นทางตรงที่วิ่งกันความเร็วสา0รอกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยมันจะเป็นอารมณ์ที่เราหมอบอ้เครื่องแวดขึ้นมาความเร็วหน้าไมค์ขึ้นไปสองเข้า9ยันอยู่สองเก้า้าแล้วแล้วจังหวะที่เราจะยกตัวเพื่อเลี้ยวโค้ง3านะครับเป็นโค้งยูเทิร์นเนี่ย จะยกตัวขึ้นมาอย่างนี้เลยพอเรายกตัวขึ้นมาเท่านั้นแหละถ้าหมวกมันไม่ลูมันจะเกิดอาการลมมันจะช้อนหมวกขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วถ้าหมวกไม่แน่นมันก็จะหมวกจะดันคางลงมาอย่างนี้เลยและจุดหนึ่งคือมันจะเกิดภาพที่มันวิชั่นมันจะหายไปเลยเพราะว่าลมปะทะความเร็ว300ร0อยยเกือบเกือบส0นี่มันเป็นอะไรที่มันมหาศาลมากนะครับแต่หมวกที่มันลูลมที่มันนิ่งยกตัวขึ้นมามันก็จะนิ่งภาพที่เราเห็นมันก็จะเป็นภาพที่มันนิ่งปกตินะครับคือเวลาขี่เนี่ย การมองเห็นเป็นสิ่งที่สําคัญวิชั่นเนี่ยคือถ้ามันเบลอไปนิดนึงคันเร่งที่เราเปิดหนึ่งร้อถ้าเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจภาพมันเบลอแล้วปิดไปนิดนึงเราโดนคนข้างหลังที่มันดูดตูดเราอยู่ในแซงขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวิชั่นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆมันก็เป็นเรื่องที่เออเรื่อง a อ r รเดน n a m แต่โอเคต้องยอมรับว่าอย่าง kyt ไว้เนี่ยให้ใส่ออกทิพผมไม่ใส่เลยผมใส่ได้ไม่เกิน2ีบนาทีนะครับมันเป็นหมวกที่โคตรนิ่งเลยลู้ลมมากแต่า หมกที่ใช้ในสนามแข่งอะไซส์มันก็จะต่างกับหมกใช้บนถนอนอีกเพราะว่าเห็นเบ้าหน้าผมใหญ่ๆเนี่ยเชลรุ่นเนี่ยมีแค่ไซส์ S นะครับถ้าเป็นไซส์คาร์บอนผมเห็นมีไซส์ M ไซส์อะไรมาบ้างแต่พอเป็นไซส์ตัวที่ของ FIM ที่อย่างที่บอกว่าเป็นตัวที่แกะออกมาจากโมเดลกับเปโก้กับอินเนียน่ยจะเป็นแค่ไซส์ S เท่านั้นเพราะส่วนใหญ่นักแข่งเขาหน้าเดฟไซส์ S กันหมดนะครับ ผมนี่จริงๆหน้าต้องไซส์เอ็มแต่พอผมก็พอจะยัดลงไปได้นะแต่มันจะแบบหูมันจะฟิตหน้าผมมากเลยต้องมาแบบมานั่งปรับฟองน้ําปรับนมข้างในพอสมควรเลยนะแล้วก็มีการแบบปรับโฟมคือต้องฟิตติ้งยสําพอสมควรเลยคือหมวกใหม่ๆใส่มาปุ๊บนี่ผมบีบหน้าจ้แบบทรมานเลยแต่ก็มีการฟิตติ้งอะไรให้แบบตอนนี้ใส่ได้ละนิ่งกริบเลยแต่ใส่นานไม่ได้นะครับปวดหัวอย่างนี้นบอกว่าหมวกมันก็เลยกลายเป็นว่าผมจะมีหมวกเต็ไมไปหมดเลยหมวกสายถานนหมวกทัวรลิงผมก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่จะเป็นฟิปอ<ๆ>ัพเพื<ๆ>่อเน้นแบบ เปิดมากินน้ํากินอะไรได้ง่ายหมวกไอเนี้ยใบนี้ใส่สบายโชว์เอกแต่วิ่งความเร็วณนะระดับหนึ่งวิ่งในสนามอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่ถ้าตอบโจทย์อาจจะต้องเป็นตัวที่แพงกว่านี้ส่วนไอน,นี้ก็โอเควิ่งสนามนิ่งแต่วิ่งทางไกลไม่ค่อยไอ้นี้เท่าไหร่แต่2ใบนี้ผมก็ใช้ทั่วไปนะเน,นี่ยการ่างสามใบนียผมจะสับใส่สลับกันแล้วแต่ความแฟนซีนะขับรถรุ่นนั้นๆแบบเขาเรียกว่าดูสีรถก่อนอารมณ์อยากใส่คาร์บอนก็ใส่เพราะเนี่ยสามใบนี้จะคล้ายๆกัน แต่สําคัญคือข้างในเนี่ยผมจะเลือกหมวกให้มันเป็นเอเชียนฟิตเพราะหน้าผมเป็นจะเ,เป็นเบ้ากระโหลกเอเชียนฟิตมันจะใส่สบายแล้วก็เหมือนมาฟ i ิตติ้งนูนอะไรหน่อยคือถ้าใช้หมวกนานๆเราจะรู้เลยว่าหมวกหัวหนะะ้ามาตราฐานนะ่ยของต่ลิ่ย่อมันจะออกมาสง่งใกล้ๆกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่เราจะรู้จับความรู้สึกได้อ๋อเสริมตรงนี้หน่อยนะเสริมตรงนี้หน่อยนะ เสริมตรงนี้หน่อยนะนั่งอยู่บนรถก้าวมก็จะนั่งปรับนมปรับอะไรกันไปได้นะอย่างที่บอกเสมอนะฮะหมวกที่ดีที่สุดไม่จำเป็นที่แพงที่สุดนะครับหมวกที่ดีที่สุดมันต้องพอดีกับเราที่สุดแล้วก็ใช้งานตอบโจทย์กับเราที่สุดนะครับก็วันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันเล่าซะยิ่ยาวแล้วนะเกี่ยวกับหมวกกันน็อกนะครับหมวกผมมีเยอะวันนี้นะแต่โอเคโต๊ะมันวางได้แค่สี่โต๊ะสี่ใบนะครับก็เอามาวางให้ดูให้รู้กันว่ามัานประมาณนี้แล้วกันให้เห็นภาพนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับ วันนี้เรื่องราวโดวยมาแลวไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ